และเบื้องต่อที่สำนักสิ่งพักหักฐานแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงสมณเขตสำเร็จการป้อนบัตรคัดเลือกคณะพักสุดใหม่โดยการเขาห่วมเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของสหายภูวังเกียรติแก้วพรมพรห้องเลขาคณะบริหารงานผักแขวงผู้สี่นำเวียกผักพนักงานขันแขวงโดยการเป็นประธานของสหายภูทรยอดบุญเฮืองกรรมการผักแขวงเลขาคณะผักหักฐานหัวหน้าแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงสหายไก่สอนอินทิจักษ์ห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงกองประชุมได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่มีเนื้อในและความหมายสำคัญอย่างนักแน่นในกองประชุมได้รับฟังบทรายงานการเมืองโดยยกให้เห็นผลงานที่พ้นเด่นด้านดีด้านอ่อนขอคงค้างบทเรียนที่ถอดถอนได้และทิศทางแผนการในตอนหน้าปี2022หา2026ของคณะผักหักฐานแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงซึ่งหักฐานผักมี3หน่วยผักขึ้นกับมีหน่วยผักแขนงบริหารและจัดตั้งมีสมาชิก27สหายยิง133สหายหน่วยผักแขนงน้ำและสิ่งแวดล้อมมีสมาชิก35สหายยิง15สหายหน่วยผักแขนงถี่ดินมีสมาชิกผัก37สหายยิง12สหายรวมทั้งหมด99สหายยิง40สหายสำห้อง1สหายส่วนรัฐกรมี131ท่านยิง52ท่านมีอาสาสมัคร27ท่านยิง12ท่านผลงานที่พ้นเด่นใน4ปีกว่าผ่านมาสามารถสำรวจวัดแทกขึ้นทะเบียนออกใบตาดินสำรวจวัดแทกได้ 93,568 ตนเท่ากับ 89 ส่วนห้อยเซ็นใบตาดินได้จำนวน 54,972 ตนและจ่ายใบตาดินให้บรรดาเมือง14เมือง1นครจำนวน 52,516 ตนมาฮอดปัจจุบันทั่วแขวงสามารถปฏิบัติการขึ้นทะเบียนออกใบตาดินได้ 227,226 ตนเทียบใส่สถิติสมโนที่ดินในขอบเขตทั่วแขวง 428,509 ตนเท่ากับ53ส่วนห้อยกองประชุมใหญ่ครั้งที่3ของคณะผักหักฐานแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันรับรองเอาปัญหาต่างๆที่สำคัญดังนี้กองประชุมใหญ่เห็นดีเห็นพร้อมและเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์ต่อบทรายงานการเมืองของสหายคณะผักหักฐานแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงในบทรายงานได้สรุปสั่งรวมเบียกงานการ4นำนำพาและหยาหาปีผ่านมาอย่างหอบด้านได้สี่ให้เห็นการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ว่างออกในบทสรุปได้ยกให้เห็นในด้านดีด้านอ่อนและขอคงค้างจำนวนหนึ่งจะได้สืบต่อในการแก้ไขในตอนหน้ากองประชุมใหญ่เห็นดีเห็นพร้อมและสมเซออย่างสุดใจต่อบทสำรวจกวดกาการนำพาหอบด้านของคณะผักหักฐานแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงในผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งสี่นำนำพาเวียกงานต่างๆตัดสินใจผ่านผ่าอุปสรรคหยุ่งยากสั่งหน่วยผักให้กลายเป็นหน่วยผักเข้มแข็งหอบด้านอย่างต่อเนื่องสมาชิกผักสมบูรณ์96สหายยิง39สหายได้ป้อนบัตรคัดเลือกเอาคณะผักสุดใหม่ซึ่งมีผู้ลงหับสมัครเจ็ดสหายเลือกเอาหาสหายกองประชุมขั้งปฐมฤกษ์ได้มีความเป็นเอกภาพกันหับห้องเอาคณะผักหักฐานสุดใหม่ซึ่งประกอบมีสหายภูธรยอดบุญเฮืองเป็นเลขาผักหักฐานสหายบุริกาอินทิราชเป็นห้องเลขาผักหักฐานสหายศรีวิไลพรศรีสวงเป็นกรรมการสหายนางปานทิพย์ราชจักรเป็นกรรมการสหายปิตาสัญราชเป็นกรรมการพร้อมนี้กองประชุมขั้งปฐมฤกษ์ยังได้เลือกเอาประธานและรองประธานกวดกาคณะผักหักฐานซึ่งประกอบมีสหายบุริกาอินทิราชเป็นประธานกวดกาสหายปิตาสัญราชเป็นรองประธานกวดกาสหายหงคำลีลาวันเป็นรองประธานกวดกากองประชุมได้รับการโอ้ลมให้คำเห็นสี่นำจากสหายภูวังเกียรติแก้วพรมพรห้องเลขาคณะบริหารงานผักแขวงซึ่งสหายได้สมเซยต่อผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่คณะผักหักฐานแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงครั้งนี้ซึ่งสามารถยัดได้ผลงานการสี่นำนำพาหลายด้านซึ่งเป็นการประกอบส่วนที่สำคัญเข้าในการบรรลุแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติก็คือของแขวงสวรรณเขตและยังได้ห้องมายังคณะผัก
บรรดาสมาชิกพรรคพนักงานทุกสหายจงพร้อมกันค้นคว้าเสื่อมซึมเกี่ยวกับทิศทางแผนการของหักฐานพรรคแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงและนำพาสุกอยู่ทิศทางแผนการดังกล่าวไปจัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลสำเร็จโดยเฉพาะแม่นการถือเอาเวียกงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขในการจัดตั้งแนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐตามทิศพัฒนาที่ยืนยงและสีเขียว